Lego. 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 Lego.สวัสดีครับกูรูเมาส์บอลโลกนะครับกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับก็เป็นประจำตอนนี้ฟุตบอลโลกก็เหลือเพียงแค่2นัดเท่านั้นเองนะครับก็เหลือเพียงแค่นัดชิงที่3กับชิงชนะเลิศในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้นะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาของรายการนะครับต้องขอบคุณกาแฟ Nature Gift ครับที่สนับสนุนรายการของเรานะครับโอ้โหเมื่อคืนเป็นไงฮะคุณณัฐวุฒิไผ่แก้วครับผมโอ้โหอาร์เจนตินากับฮอลแลนด์ไม่ใช่ถามถึงเรื่องเกมมาถามว่าทนถึงเช้ามั้ยทนครับผมอึดครับอึดนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคือหลังจากที่เมื่อคืนวันพุธยิงกันถล่มทลายเลย8ประตู7ประตูต่อ1ที่เยอรมันชนะบราซิลครับเมื่อคืนก็120นาที00 00แต่งั้นแล้ว00บางทีมันจะมีแบบ00แบบสนุกแต่00แบบน่าเบื่อเพราะว่าผมว่ามันเป็นเพราะว่าคู่บราซิลเนี่ยไปทำเป็นตัวอย่างให้เห็นไงอย่าไปบุกลีลามนะใช่โดนสวนนะทีนี้ต่างฝ่ายต่างกลัวอาร์เจนกลัวล็อบเบนฮอลแลนด์กลัวเมสซี่ก็มาร์กเลยแฮกเกมรับใช่เมื่อวานจะสังเกตเลยล็อบเบนเมสซี่เล่นไม่ออกไม่ออกเลยใช่ครับทำอะไรไม่เป็นเลยนะครับก็เสมอกันไป0ประตูต่อ0นะครับใน120นาทีแล้วก็ต้องดวลจุดโทษตัดสินอีกครั้งนึงและคราวนี้ครับฮอลแลนด์หลังจากที่ชนะในรอบ8ทีมสุดท้ายมาคราวนี้มาแพ้ครับเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนทีมครูลงมาอีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนี่ยแจสเปอร์ซิลเลสเซนกลายเป็นแพ้เลยแล้วก็ยิงไปโดนเซฟเนี่ย2ลูกเลยนะครับทั้งลอนฟลาแล้วก็เวลิสไนเดอร์ครับแพ้ไปก็เป็นว่าคู่ชิงนะฮะปีนี้ฟุตบอลโลกปี2014ก็เป็นรีแมชนะครับเมื่อปี90กับ86ก็คือเยอรมันกับบราซิลเฮ้ยเยอรมันกับอาร์เจนพูดผิด90เนี่ยเยอรมันเป็นแชมป์ครับ86อาเจนเป็นแชมป์นี่ก็มาแล้วมาตัดสินอีกครั้งหนึ่งเอาละครับแต่ก่อนที่จะไปพบข่าวอื่นนะไปช่วงเมาส์อัปเดตกันก่อนครับเลโก้ครับก็จบลงเรียบร้อยแล้วสำหรับของเกมรอบตัดเชือกคู่ที่2ระหว่างฮอลแลนด์กับทางด้านของอาร์เจนตินาก็เป็นทางด้านของทีมฟ้าขาวครับซึ่งทางด้านเฉือนชนะไปได้ด้วยการโดนจุดโทษเดี๋ยวเราไปถามความเห็นของแฟนบอลทั้งสองทีมกันบ้างความคิดยังไงกับเกมนี้บ้างครับผมโอเคครับมาสัมภาษณ์ความคิดเห็นของแฟนบอลอาร์เจนตินาบ้าง What do you think about this game? Oh, it was a very tight match, but we won, and that's what we want. We want to be in the finals, and we are. Thank you. วันนี้เขาบอกว่าน็อตหลุดไปเลยครับบอกว่าดีใจมากๆที่สามารถผ่านทางด้านของฮอลแลนด์ไปได้แล้วก็ในรอบชิงชนะเลิศครับเจอกับทางด้านของทางด้านของเยอรมันก็หวังว่าจะชนะได้แล้วก็คว้าแชมป์โลกสมัยที่3ได้อีกครั้งนึงครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกของแฟนบอลฮอลแลนด์หลังจากจบเกมนี้บ้าง What do you think about this game? I really wish Holland would have won but whatever. I hope they score 8 goals in Argentina. แฟนบอลคนนี้เขาบอกว่าแน่นอนครับว่ารู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเพราะว่าตอนแรกคิดว่าฮอลแลนด์น่าจะชนะได้แต่ว่าสุดท้ายก็ต้องแพ้ไปเพราะการโดนจุดโทษแล้วก็ส่วนความเห็นที่ว่าทำไมไม่ส่งทีมครูมาเขาบอกว่าเขาไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วทีมฮอลแลนด์ก็ทำเต็มที่แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าภูมิใจกับทีมของเขาครับผมครับผมนั่นก็เป็นทัศนะนะครับของทั้งสองทีมก็แน่นอนนะฮะทีมที่ชนะก็ดีใจทีมที่แพ้ก็เซ็งๆกันไปแต่ถึงจุดนี้นะครับถือว่าฮอลแลนด์เนี่ยมาทะลุเป้าใช่เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาคาดการณ์กันว่าเข้ามารอบต่อไปรอบ2เนี่ยจะเจอกับเจ้าถิ่นเลยและน่าจะจอดรอบนั้นปรากฏว่าฮอลแลนด์นี่มาที่1นะแล้วก็ถีบสเปนเนี่ยตกไปแล้วก็ทะลุมาถึงรอบตัดเชือกได้นี่ถือว่าทะลุเป้าเพราะว่าก่อนแข่งนี้ไม่ได้ติด1ใน5 1ใน6ก็ไม่ติดเลยนะฮะใช่ครับนะครับอ่ะตอนนี้มีข่าวคราวมานำเสนออีกมีเรื่องอะไรครับคุณกอล์ฟครับก็มีเรื่องของเจ้าภาพบราซิลครับเป็นเกี่ยวกับกุนซือบิ๊กเฟลหลุยส์เฟลเป้สโกลารีนะครับครับล่าสุดกระแสเนี่ยมีออกมาให้เขาลาออกซะแสดงความรับผิดชอบกับผลงานที่แพ้เลเทต่อเยอรมัน 1-7 นะครับแต่ว่าบิ๊กเฟลบอกแล้วครับตอนนี้ยังไม่คิดเรื่องลาออกครับผมมีงี้ด้วยนะฮะใช่ฮะก็สโกลารีนะครับยังยืนยันฮะในคนนี้บอกว่าเดี๋ยวรอจบในการชิงอันดับ3ก่อนที่จะเจอกับฮอลแลนด์นะครับ
แล้วเขาจะตัดสินใจเรื่องอนาคตของตัวเองอีกทีว่าจะเอายังไงต่อไปแต่ว่าเขามีทีท่านะครับว่าจะอยู่คุมทีมต่อ คือเขาออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมว่าเขาเนี่ยต้องเป็นคนที่แสดงความรับผิดชอบเองกับความไม่แพ้ในครั้งนี้แต่ว่าก็ยังไม่คิดเรื่องลาออกนะฮะคือตอนนี้ยังยืนยันว่ายังไงอนาคตเนี่ยก็ยังไม่รู้ครับขอเสร็จเส้นภารกิจจริงๆก่อนก็คือนัดชิงที่3ในวันเสาร์นี้นะครับบราซิลนี่ความจริงมีหลายกระแสนะบ้างก็บอกว่าซิโก้จะเอาซิโก้มาคุมทีมเกียรติศักดิ์เซนเมืองซิโก้ของเขาซิโก้ก็เคยคุมมาแล้วนี่ที่คุมทีมชาติญี่ปุ่นเลโก้เลโก้เครื่องดื่มเกลือสปอนเซอร์ที่มียอดขายอันดับหนึ่งคิดถึงความสดชื่นคิดถึงสปอนเซอร์มาถึงช่วงนี้นะครับเมาส์ทูเมาส์นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าจะต้องมีแขกรับเชิญนะครับแต่ก่อนที่จะไปพบกับแขกรับเชิญของเราก็ต้องขอขอบคุณกาแฟเนเจอร์กิฟต์นะครับที่สนับสนุนรายการของเราแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับแน่นอนว่ามาเยือนกูรูเมาส์บอลโลกก็ต้องเป็นดาราที่ชื่นชอบในเกมลูกหนังแล้วก็ชอบลงไปเตะเองด้วยว่าแล้วพบเขาเลยดีกว่าครับคุณโจโจ้ไมออกซี่ครับเย้สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับคุณอาบูสวัสดีพี่ซันนี่สวัสดีครับนี่นี่ทางนี้มันเบลอสิเมื่อคืนนี้เนี่ยโอ้โหยันเช้าเลยครับโอ้ยันเช้านี่นะอะไรพี่ยันเช้าอาร์เจนติน่าเนี่ยแม่เมื่อก่อนนึกว่าอะไรยันเช้าครับผมครับเมื่อก่อนนี่โอ้โหแบบอดหลับอดนอนเป็นเรื่องปกตินะแต่พอคนเราเริ่มอายุเยอะขึ้นเลข4ขึ้นเนี่ยตี3บอลตี3ด้วยหลับไม่ได้ดูครับเหี่ยวนี่หมายถึงอะไรครับไม่ไหวทนไม่ไหวหมายถึงร่างกายเราเริ่มโรยราใช่ไหมคุณใช้คำว่าโรยราได้ไหมบอกว่าเหี่ยวเนี่ยเริ่มจะโรยราครับเมื่อคืนผมก็จะไม่ไหวเหมือนกันนะก็ต้องตื่นขึ้นมาล้างหน้าล้างตาต้องสองสามรอบเพราะว่าเตะกันดึกไม่เท่าไหร่เตะกันไม่ยิงกันไม่เท่าไหร่เล่นเกมน่าเบื่อด้วยใช่นะครับไม่ทีแรกก็ดูจะมันนะแต่ทีนี้แบบแหมก็ภาวนาแหละบอลคู่ตีสามเนี่ยภาวนาขอให้ยิงกันขอให้จบใน90นาทีจบ90นาทีถ้าต่อเวลาอย่างเมื่อวานนี่นอนกี่โมงฮะ6 โมงเช้า 7 โมงครับนี่แหละฮะกว่าจะได้นอนนะครับเลิกกันทั้งวันอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับอาจจะมีหลายท่านสงสัยเอ๊ะไอ้นามสกุลไมออกชี่เนี่ยมันประเทศอะไรกันแน่จริงๆแล้วมันเป็นไมยอกกี้ไมยอกกี้นะครับต้องไมยอกกี้อ่าใช่ผมเป็นคนชลบุรีแล้วตอนนั้นเนี่ยเขายังแนมเพอให้เป็นระบบแนมเพอเขาอ่านไม่ออกไง CHI นี่ภาษาอิตาเลียนกี้ไงเขาบอกชี้ไปเลยชี้มาญี่ปุ่นเนี่ยก็สรุปเป็นลูกครึ่งอิตาลีครับผมเพราะฉะนั้นแน่นอนฟุตบอลโลกได้เชียร์อิตาลีป่ะเชียร์อิตาลีครับแต่ว่าแหมทีแรกก็ตอนที่แข่งอังกฤษเนี่ยแอบหวังเลยนะว่ายังไงก็ต้อง4ทีมครับใช่เพราะว่าปันเดลี่เนี่ยเมื่อก่อนคุมฟิโอเรนติน่านะโอ้โหแบบคือค่อนข้างที่แบบเล่นเกมลุกไงครับผมแล้วโอ้โหต่อบอลเนี่ยเล่นอังกฤษนี่สุดยอดเลยแล้วเป็นอย่างนี้ทุกทีอิตาลีพอแบบได้3แต้มแล้วกล่าวว่าติดชึ่งเอา1แต้มอีกสักแมตช์แล้วก็เข้านี่ไงแพ้2แมตช์แพ้คอสตาริกาเรียบร้อยนะครับต้องมาตัดกับลูกไก่อยากจะเอาบาทาเนี่ยถีบเข้าทีวีไปถีบหน้าโค้ชเลยแม่นี่เล่นกลัวเลยแล้วอิตาลีชุดใหม่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล่นเร็วนะบอลสมัยใหม่แล้วไปให้เขาเล่นช้าเนี่ยมันก็ขัดไงกับวัยรุ่นอิตาลียกใหม่มันก็เป็นอย่างนี้มันก็เลยแป๊กไปผิดหวังนะผิดหวังสองครั้งติดแล้วนะสองรอบแรกใช่ตอนนี้ก็เลยหันมาเชียร์ประเทศที่อยู่ใกล้อิตาลีคือเยอรมันเยอรมันเยอรมันนะครับเยอรมันนี่ทุกปีมันแข่งทุกครั้งครับมีความตั้งใจแต่โชคไม่ค่อยช่วยเยอรมันนั่นเองนะฮะแล้วโจโจ้นี่คือชื่อไทยแล้วมีชื่ออิตาลีจริงๆมันเป็นจอร์จิโอเห็นไหม GIO GIO จอร์จิโอมายอกกี้แต่ทีนี้พอ GIO เนี่ยสมัยแนมเพอก็ GIO ก็โจเลย GLR ก็โจไปเลยเนี่ยมันเอาตรงตัวไปก็เลยเป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรออกเสียงจริงต้องจอร์จิโอจอร์จิโอมายอกกี้แล้วกลับไปอิตาลีบ่อยไหมฮะก็ไป 2-3 ครั้งที่เมืองอะไรเป็นคนจากเมืองอะไรฮะมิลานครับอ๋อเป็นมิลานแล้วได้เชียร์อยู่จะเป็นคนที่อยู่ในเขตของอินเตอร์มิลานอินเตอร์มิลานอินเตอร์มิลานครับอยู่ในเขตอินเตอร์มิลานครับเมื่อก่อนนี่โอ้โหรุ่งเรืองมากหลังๆเริ่มตื้อมาได้ช่วงมูรินโญ่นี่ได้3แชมป์เนาะเมื่อก่อนนี่เค้าจะเป็นของ AC มิลานหมดครับครับเออเนี่ยหลังๆก็เริ่มเป็นยูเวนตุสเป็นอะไรมาแล้วครับผมอ่ะมาพูดถึงเรื่องของคุณโจคุณโชโชนะครับจอร์จิโอจะเป็นอิตาเลียนด้วยแต่ฟุตบอลเก่งนะผมเคยเห็นเนี่ยเล่นในสนามเล่นกับทีมสิงห์ยูสตาร์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนฟุตบอลโลกนี้ติดตามตลอดเลยใช่ไหมก็ค่อนข้างบางคู่แบบรอบแรกอ่ะแบบประมาณ
ไม่สำคัญก็ไม่จำเป็น5ทุ่มตอนตี3ส่วนใหญ่จะล่วงหมดครับผมไม่สำคัญก็ไม่จำเป็นต้องดูเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเพื่อนร่วมทีมของคุณจอโจ้ไมออกกี้นะครับมาให้อะไรไมยอกกี้ไมยอกกี้ไมยอกกี้พวกนอนเช้าเนี่ยเป็นอย่างนี้กันทุกคนเลยนะจะงงไปคุณกอล์ฟมาครับคือจะให้ผมจะหยิบยกมา5คนเป็นเพื่อนร่วมทีมของพี่โจโจ้นะครับแล้วให้พี่โจโจ้เนี่ยลองเปรียบเทียบดูว่า5คนนี้เนี่ยที่เป็นนักเตะของสิงห์ยูสตาร์เนี่ยเล่นสไตล์ดีไลน์การเล่นคล้ายคลึงกับนักบอลระดับโลกคนไหนในบอลโลกครั้งนี้นะคนแรกเลยนะฮะดูคนแรกจอห์นบราโวโอ้จอห์นบราโวจอห์นบราโวเนี่ยเขาจะมีความเร็วนะฮะเป็นนักเตะที่มีความเร็วแต่ผมมีความรู้สึกว่ารูปร่างกับทรงผมครับคล้ายกับคากับล็อบเบนฮะล็อบเบนเย็นล็อบเบนฮะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ดูสไตล์การเล่นไม่ดูสไตล์การเล่นเลยคือแบบคือจริงๆครับพี่จอนเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีความเร็วสูงเนี่ยคือข้อดีของเขาเขาเล่นตำแหน่งเซนเตอร์เขาเล่นตำแหน่งเซนเตอร์แต่เขาจะเผลอไปอยู่ศูนย์หน้าอยู่เรื่อยอ๋อขึ้นไปเติมครับโอแลปพอเขาอึดอัดเขาเดี๋ยวเขาสวนขึ้นไปเหมือนดาวิดลุยอะไรพวกนี้แต่ผมมองว่าเขาไม่เหมือนอายาล็อบเบนนะเหมือนใครฮะเหมือนพวกสุไลมานฮานาบีอะไรพวกไอ้พวกอัลจีเรียเออผมกำลังอธิบายแบบหนวดอ่ะมันดูเนี่ยพอจะไปทางแบบว่าแข็งๆนิดนึงเพราะว่าหลังๆไว้หนวดเขานี่ยาวกว่านี้รูปที่เห็นเนี่ยยังไม่ยาวตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยโอ้โหยาวดิใช่ใช่นี่ว่าฟาโลมันก่อนก็เพิ่งมานั่งตรงนี้ตรงที่พี่โจนั่งอยู่หนวดเขายาวไม่รู้จะไปเป็นแนวร่วมอะไรหรือเปล่าจะเกี่ยวกับฟุตบอลหรือเปล่านี่ไม่รู้แต่ว่าเป็นคนที่เล่นฟุตบอลได้เขาเรียกว่าแบบมีความตั้งใจแล้วพลังนี่ไม่ต้องห่วงคนที่รักฟุตบอลชอบฟุตบอลจะไม่มีคำว่าเหนื่อยครับนะฮะสุดแล้วเหมือนมันจะไปเหมือนล็อบเบนอะไรแต่เขาจะไม่เหมือนพวกอิรักอิหร่านอะไรพวกนี้มาดูคนต่อไปคนต่อไปครับพี่เต๋าสมชายเข็มกลัดคนนี้สไตล์ฮัตแมนแน่นอนเต๋าสมชายเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เล่นศูนย์หน้าครับเขาเล่นศูนย์หน้านี่เป็นจะเปรียบเทียบเนี่ยเปรียบเทียบยากนะเพราะว่ามันหาสไตล์แบบเขาไม่ได้แต่ว่าเขาจะเป็นคนที่เล่นดุดันเหมือนลอยคีนอ๋อเหมือนลอยคีนลอยคีนเข้าสุดตัวมงสุดตัวสุดตัวคือแบบบอลได้ไม่ได้จะอารมณ์เสียจะอารมณ์ดีเขาจะตะโกนโวกเวกอยู่ตลอดเวลาเขาจะเอาจริงเอาจังเข้าบอลหนักมันใช่ใครเตะเลยมันไม่เป็นถึงขนาดนั้นแต่ว่าลูกเขาเรียกว่าลูกชนลูกปะทะลูกจะไปแย่งบอลนี่เต็มร้อยครับเต็มร้อยครับแต่ว่ามีความดุดันสไตล์ลอยคีนนะครับครับแล้วก็ถ้าไม่พอใจก็เอาก๋วยเตี๋ยวปลาหน้าเขาเลยด้วยใช่แล้วแต่วันถ้าร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดอยู่ข้างสนามฟุตบอลก็อาจจะมีแต่เอาแล้วเป็นเรื่องที่ต่าเอิงคุยกันอยู่อ่ะคนต่อไปคนนี้ก็ถือว่าเป็นนักฟุตบอลเรียกว่าเล่นอาชีพด้วยนะครับแต่อยู่ทีมเพื่อนตำรวจตอนนี้ก็เล่นอยู่ระดับลีกภูมิภาคกับเขาเหมือนกันนี่ครับโก้บีมิกโก้บีมิกนี่โอ้โก้บีมิกเนี่ยเขาเทคนิคบอลเขาสูงมากครับเขาจะเปรียบเทียบเนี่ยต้องบอกเลยว่าเหมือนแบบเทคนิคสูงอะเหมือนนากาตะแต่เขาจะเล่นศูนย์หน้านะนากาตะนี่เขาเล่นมิดฟิลด์ใช่ครับใช่เขาจะมีเขาเรียกว่าลูกเทคนิคอะไรของเขาแผ่วๆเยอะแยะมากไม่เราไม่สามารถรู้ได้เลยอยู่ดีเลี้ยงบอลอยู่ดีก็คว้าไปอยู่ฝั่งโน้นอ๋อครับไอ้กองหลังก็งงกันเป็นแถบเราก็งงไปด้วยแบบเฮ้ยระดับดารามันเล่นได้ขนาดนี้เลยคือพวกเนี่ยอย่างโก้เนี่ยเขาจะวันๆไม่ทำอะไรเขาจะเตะบอลอย่างเดียวหลังๆละครเริ่มไม่เล่นแล้วเอาดีทางบอลก็เล่นบอลอาชีพแล้วไงตอนหลังก็คือเริ่มแดกฟุตบอลต้มเป็นอาหารอะไรประมาณไม่ถึงขนาดนั้นแต่เขาชอบเขาคนที่รักฟุตบอลบ้าบอลโก้เนี่ยเขาวันๆเขาเล่นบอลอย่างเดียวเขาเตะบอลอย่างเดียวถ้านัดเขา4โมงเขาจะมาก่อนเลยมาขัดรองเท้าเตรียมอันนี้คือนัดไปเตะบอลกันใช่ไหมใช่ครับนัดเตะบอลเนี่ยเขาจะไปถึงสนามก่อนชุดรองเท้าอะไรเขาจะต้องใหม่กริปรุ่นใหม่ล่าสุดแพงแค่ไหนก็ซื้อโอ้โหของเรานี่ยังโอ้โหนับดูก่อนนะว่าในแบงค์เท่าไหร่ซื้อได้ไหม7-8 พันแพงไปเปล่าแต่นี้คู่7-8 พันจะเป็นหมื่นซื้อเลยเขารักฟุตบอลมากครับผมครับคนสุดท้ายครับเอ้ยมีคนนึงเนี่ยคนนี้คนรองสุดท้ายรองสุดท้ายคนนี้นี่หาตัวจับยากสุดโอ้โหตีแล้วตีนี่คนหรือไก่เนี่ยแม่มองเมื่อกี้มองรูปโค้ชอัพนึกว่าไก่งวงโคตีเนี่ยคือสรีระเนี่ยบอกได้เลยว่าเหมือนมาราโดน่าโอ้โหครับผมคือจะเ
ข้าวต้มมัดหน่อยข้าวต้มมัดเหมือนมาขามข้อเดียวนี่เหมือนมาขามข้อเดียวนะฮะดูกล้ามพี่เขาคุณเนี่ยเหมือนมาราโดน่าเตี้ยๆแต่คล่องไม่เหมือนมาราโดน่าจะอึดอัดมันเหมือนมาราโดน่าตอนเลิกเล่นมาติดชาติ5ปีแล้วช่วงมาราโดน่าเริ่มแบบกินข้าวเยอะขึ้นเริ่มนอนดึกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนี่จะเป็นเหมือนมาราโดน่าแต่ว่าลีลานี่ไม่ใช่แน่นอนแต่ความที่เขาเหมือนนักบอลคนนึงที่ผมชอบมากใช่ครับคือพอแกสคอยพอแกสคอยเนี่ยเป็นคนเป็นศูนย์หน้าที่ร่างค่อนข้างท้วมแล้วจะมีความตลกปกติเนี่ยเวลาเขาเล่นเนี่ยเขาตั้งใจเหมือนจะตั้งใจแต่เขาจะปล่อยมุกตลอดเดี๋ยวจะลื่นล้มมั่งวิ่งเลยบอลมั่งให้เพื่อนเดือดร้อนคือคนดูแล้วสนุกอย่างงี้ดูแล้วหัวเราะบางทีแปรบอลให้เขาเนี่ยเขาวิ่งตามบอลเลยเหมือนจะเร็วแล้วก็เร็วกว่าบอลแล้วก็วิ่งแซงบอลแล้วก็เอาตลกไงเอออย่างงี้ดีเอาตลกแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเขาก็ขโมยบอลไปแล้วด่าเขาไหมด่าอย่างนี้ว่าเขาไหมเฮ้ยจะตลกขึ้นไหมเอาจริงว่าไม่ได้เพราะว่าคนดูชอบเหมือนพอแกสคอยเนี่ยคือพอกรรมการให้ใบเหลืองเขาปุ๊บเนี่ยเขาเนี่ยสมมติว่าพี่เป็นกรรมการยกใบเหลืองปุ๊บหันแดงรู้ไหมเขาจะเข้ามาด้านหลังข้อหาเขาดมจักรแล้เขาดมจักรแล้กรรมการนี่เขาจะหาตลอดนะสังเกตไหมสมัยพอแกสคอยเล่นทีมชาติครับไม่เอามันคือไม่ค่อยเอาผลนะเอาครับคล้ายๆโกติอ่ะก็สี่คนใครคนท้ายมีอีกนิดนึงท่านพี่โจโจ้เองผมเองฮะลองเปรียบเทียบดูว่าตัวเองเหมือนคิดว่าตัวเองเหมือนใครผมเป็นคนที่ถนัดตำแหน่งอะไรคุณโจโจ้ถนัดเมื่อก่อนใหม่ๆเลยคือเล่นแบ็คขวาเล่นแบ็คขวาเล่นแบ็คขวาแล้วพอสักพักเนี่ยก็มีโอกาสได้เคยไปเล่นทีมเขตเชียงใหม่ด้วยไปซ้อมกับเขตเชียงใหม่โอ้โหแล้วย้ายมาอยู่ศูนย์ครับออกไปศูนย์จากแบ็คขวาขึ้นไปศูนย์หน้าเลยใช่ครับผมคือจะมีแบบคือแรงมันจะเหลือเยอะสไตล์แบบลูก้าโทนี่อะไรประมาณนี้ลูก้าโทนี่พักบอลคืนบอลไม่ใช่พักแล้วบิดยิงอย่างเดียวคือพักคืนด้วยเหมือนด็อกบาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คือจะทำประตูอย่างเดียวสูงหน้าสมัยใหม่สูงหน้าสมัยใหม่นะพักบอลได้คืนบอลเพื่อนได้พลิกกลับไปยิงเองใช้ความเร็วก็คือแบบมีประโยชน์กับทีมให้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับอ่ะคุณโจโจ้ยังอยู่กับเราในช่วงหน้านะครับช่วงนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามร่วมสนุกนะครับกับเนเจอร์เกฟครับคำถามร่วมสนุกประจำวันลุ้นกิฟต์เซตจากเนเจอร์กิฟต์มาสคอตตัวแรกที่ชื่อวิลลี่เกิดขึ้นในประเทศใด 1. อิตาลีในปี1966 2. อังกฤษในปี1966ทีม NG เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขคำตอบที่คุณคิดว่าถูกต้องแล้วส่งมาที่489-0011ส่งทุกวันลุ้นทุกวันสุขภาพดีกับเนเจอร์กิฟต์Lego. ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับอันนี้น้องชายคุณโจโจ้นะพามาด้วยลูกชายครับลูกชายชื่ออะไรครับชื่อออสตินครับออสตินนะเล่นเล่นฟุตบอลไหมก็เล่นอยู่ครับตอนนี้ก็เล่นแบบแต่ไม่ได้เล่นจริงจังมากครับทำเล่นกีฬาหลายอย่างมีอะไรบ้างมากงมาเก็บพวกกระโดดยางอะไรพวกนี้นั่นเป็นกีฬาแล้วก็รวมเป็นกีฬาไทยสมัยก่อนแต่ผมสงสัยนะทำไมลูกชายหน้าฝรั่งกว่าพ่อก็ได้แม่ไงได้แม่แม่เขาเป็นคนรัสเซียอ๋อแม่คนรัสเซียแม่เป็นคนรัสเซียก็เลยหน้าไปทางแม่ดีแล้วล่ะไปทางแม่อย่าเหมือนพ่อเลยโอเคนะครับอ่ะก็ช่วงนี้นะครับเมาส์ออฟเดอะแมตช์นะครับสนับสนุนโดยกาแฟเนเจอร์กิฟต์เหมือนเดิมเราก็ยังอยู่กับคุณจอร์โจไม่มายอกกี้มายอกกี้อันนี้ก็ออสซินมายอกกี้มายอกกี้ครับออสซินมายอกกี้เนี่ยครั้งแรกเลยที่เรียกถูกแล้วเนี่ยครั้งแรกเลยก็คือผมสงสัยไงรายการอื่นเขาอาจจะไม่สงสัยไงวันนี้เรารายการฟุตบอลไงแต่สกุลมันไม่ได้มายอกชินี่มันดูเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมนะครับก่อนที่จะเข้าไปพูดถึงเรื่องอื่นนี่มาพูดถึงคู่ชิงชนะเลิศกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะเป็นเรียกว่าเจอครั้งที่3แล้วในประวัติศาสตร์นัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกเยอรมันกับอาร์เจนตินาจริงจริงจริงแรกสุดอะชอบชิลีมากเลยด้วยมันครบเครื่องมากชิลีเนี่ยเกมลุกแล้วก็ความแข็งแกร่งของนักเตะและความหลากหลายของนักเตะเทคนิคเนี่ยมันดีมากเลยนะแต่ว่าโชคไม่มีโชคไม่มีเจ้าภาพด้วยใช่แต่ว่าเขาน่าจะชนะนะครับแหมคนสู้สูสีละถูกโอ้โหแบบเสียดายแทนครับแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรเพราะว่าฟุตบอลมันต้องมีเรื่องโชคครับเรื่องฝีมือมาบวกหลายๆอย่างเยอรมันเนี่ยบอกได้ตรงว่าปีนี้แข่งทั่วแผ่นจริงๆใช่แล้วก็โจอาคิมเลิฟเนี่ยซึ่งเป็นโค้ชเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มีอะไรจริงๆนะแล้วก็ความแข็งแกร่งผมว่าเยอรมันเนี่ยปีนี้ชัดเจนครับทุกตำแหน่งดีหมดแล้วเยอรมันเนี่ยข้อที่งงมากก็คือสูงมากแต่เร็วครับสูงแข็งแกร่งเร็ว
ไม่เหมือนแบบอย่างไอ้เบลเยียมอะไรนะไอ้ฟูชื่ออะไรเฟไลนี่เฟไลนี่เนี่ยโอ้โหอืดอาดยืดยาดเห็นไหมไม่ควรเอาลงเนี่ยอย่างเยอรมันเนี่ยอย่างโคเซ่สูงเท่าเฟไลนี่แต่มีความเร็วครบเครื่องจริงเนี่ยพออาร์เจนตินาเนี่ยก็ดีนะจริงๆแล้วมีความตั้งใจสูงคือบอลรอบชิงบางทีมันก็อาจจะเบียดเบียดกันครับแต่ทีนี้เรามาดูกันแมตช์เมื่อคืนนี้โอ้โหโดนจัดหนักเลยฮอลแลนด์จัดหนักเลยหัวไอ้มิดฟิลด์มาเชลาโน่เห็นไหมก็ปะแทกหัวเข่าบางตัวก็เข่าโดนปะทะเล่น120นาทีหนักมาตลอดแล้วเจอเยอรมันชั่วโมงนี้เยอรมันชั่วโมงนี้แบบสุดยอดจริงเอาชนะยากผมว่าดูแล้วเผลอๆทะลุเกินสองลูกเลยโอ้โหไม่คิดว่าต่อเวลาด้วยใช่ไหมไม่คิดว่าต่อเลยไม่คิดว่าต่อเลยโอ้โหชั่วโมงนี้โคเซ่ก็อยากจะมีสถิติใช่ไหมในสกอร์สูงสุดบอลโลกไปเรื่อยโทรไปหาเฮียดิถามราคาหน่อยเท่าไหร่เฮ้ยไม่ยังพี่ไม่ใช่เช็คขนาดนั้นเลยคุณจอโจ้มาให้ความมั่นใจแล้วขนาดนี้ล่วงหน้าหลายวันเลยเนี่ยอันนี้คือวิเคราะห์ในเรื่องของลูกหนังในเรื่องของเชิงเรื่องของฟอร์มการเล่นเรื่องของตัวผู้เล่นครับแต่แล้วเราไปดูนะครับว่าในเรื่องของดวงเอาแบบดวงล้วนๆเลยจะเป็นไงกับหมอแมวครับฮัทชาวันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนนะครับรอการชิงที่3และรอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นเรามีเวลาว่างคือวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับมาดูดวงในเรื่องของกุนซือก่อนดีกว่านะครับวันนี้ครับหมอแมวนะฮะสเตฟานี่แล้วก็ไพ่ยิปซีทั้ง78ใบครับจะมาเช็คดวงของลุยเฟลิเป้สโคลารีนะครับกุนซือทีมชาติบราซิลครับเขาบอกว่าตั้งแต่ทำทีมมาแน่นอนนะครับไม่เคยเจอความอัปยศเท่านี้เลยครับแพ้ให้กับเยอรมันไป1ประตูต่อ7ในบ้านตัวเองแน่นอนครับมันใกล้แล้วด้วยนะครับ71กัน17นี่รับรองเจ้าไม่รับแน่นอนอย่างน้อยหมอแมวต้องหยอดไว้20นะฮะเรียกทุนคืนนิดนึงนะฮะเพราะวันนั้นก็ซัมบ้าเอาไปอ่ะวันนี้มาดูดวงของสควอลารี่กันนะครับว่าหลังจากนี้ไปดวงเขาจะเป็นอย่างไรนะครับผู้ซื้อคนนี้เคยพาบราซิลเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกเมื่อปี2002นะครับแต่ว่าคราวนี้แย่เลยนะฮะหยิบมา3ใบแล้วกันนะครับใบแรกของสโคลารี่นะครับโอ้โหอ่ะนี่คืออดีตที่ผ่านพ้นไปซึ่งมันใช่เลยครับคุณผู้ชม10ดาปักเข้าไปกลางหลังไม่ต้องบอกเลยครับว่าเจ็บปวดรวดร้าวในดวงแดงแค่ไหนนะฮะต่อไปโอ้โหนี่คือไพ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับเด็กถือดาบไพ่นี้คือไพ่ของการติฉินนินทานะครับถ้าหยิบได้ใบนี้รับรองครับโดยเฉพาะเด็กก็คือลูกน้องครับทีมของลูกทีมของเขาแหละครับไม่รู้ใครแล้วครับติฉินนินทาแล้วไพ่ในอนาคตครับไพ่อันนี้เขาเรียกว่านักบวชนั่นหมายความว่าสโคลารี่จะวางมือจากวงการฟุตบอลไปเลยครับแล้วก็ไปอยู่กับหลานหรือไม่ก็เข้าวัดเข้าวาไปเลยโอ้โหเป็นไพ่ที่เรื่องบังเอิญเหลือเกินนะครับเหตุการณ์ในปัจจุบันครับตายทั้งเป็นครับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ระยะใกล้จะต้องติฉินนินทาโดนอาจจะต้องทะเลาะกันรุ่นน้องไอ้ลูกทีมนี่แหละฮะและเหตุการณ์ในอนาคตสโคลารี่จะวางมือจากฟุตบอลอย่างแน่นอนครับผมนี่คือดวงของลุยฟิลิเป้สโคลารี่ครับครับผมนั่นก็เป็นเรื่องของดวงของลุยฟิลิเป้สโคลารี่ครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเข้ากับสถานการณ์นะเพราะว่าตอนนี้เขาโดนติดถิ่นนินชาไปทั่วประเทศแล้วนะครับเพราะว่าโอ้โหทีมนี้แพ้แบบเละเทะเลยแล้วก็ในอนาคตก็ถ้าจะอยู่ต่อเนี่ยผมก็ว่าโจคิดว่าเขาไม่น่านะเพราะว่าโอ้โหมันผลงานมันชัดเจนนะว่ามันจริงๆแล้วโค้ชเนี่ยอายุเยอะน้อยนี่ผมว่ามันไม่น่าจะมีความเกี่ยวข้องนะครับเขามีฝีมือแล้วแต่ผมคิดว่าบราซิลชุดนี้มีปัญหาเรื่องกองหลังโดยเฉพาะเนี่ยอย่างผมอะเป็นแฟนเชลซีอยู่ครับซึ่งผมรู้ฝีมือดาวิดลุยเป็นอย่างดีซึ่งดาวิดลุยเนี่ยให้มาเป็นกองหลังไว้ได้คือถ้า10แมตช์ดาวิดลุยจะดีสักแมตช์2แมตช์นอกนั้นจะเล่นต่ำกว่ามาตรฐานเพราะดาวิดลุยเนี่ยไม่มีความละเอียดคือเข้าบอลอะถ้าหลุดแล้วหลุดเลยตรงทางแต่ว่าเออแต่คือมีความกล้าเป็นคนที่แบบเล่นแบบหวือหวามีความใจกล้าเล่นประทับใจคนดูแต่เอาไม่อยู่พอลูกที่จะไปเก็บคืนวิ่งไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็คือเสียแล้วเสียเลยนั่นแหละบราซิลก็เลยมีปัญหาเรื่องกองหลังนี่แหละเรื่องความชัวร์แน่นอนไม่ได้แล้วก็บางไปด้วยซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่าสโคลารี่ถ้าจะทำต่อก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่ชุดนี้มันปั้นยากจริงๆปั้นลำบากหลังอะรั่วค่อนข้างรั่วเลยโดยเฉพาะตรงเซนเตอร์เนี่ยทีนี้เราไปดูนะครับสีสันจากแซมบ้าบ้างครับเลโก้
อยู่กับแฟนอาร์เจนตินาครับถามเขาดีกว่าครับว่าเกมหน้าเจอเยอรมันมั่นใจแค่ไหน So next game you have to play with German. Do you think you can win? I really think we can beat Germany next Sunday. บอกว่าจะชนะครับ It's going to be a tough game, but we have a very strong team to beat Germany. บอกว่าไม่ใช่งานง่ายนะครับแต่ว่าอาร์เจนตินาแข็งแกร่งและก็จะสามารถชนะเยอรมันได้อย่างแน่นอนครับ Thank you so much. Bye bye.ถามแฟนอาร์เจนตินาดีกว่าครับว่าเกมหน้าเจองานยากกับเยอรมันครับเขาจะผ่านไปได้ไหมนะครับ So next game you play Germany but German have Özil, Müller Do you think you can win? We have Messi, we have Mascherano, we have Higuain and maybe Di Maria is back for the final so we have plenty of players to win เขาบอกว่ามีมากมายครับ Messi, Aguero, Higuain, Di Maria ดังนั้นเนี่ยจะชนะได้อย่างไม่ยากเลยครับมั่นใจมากๆครับอยู่กับแฟนอาร์เจนตินาอีกหนึ่งคนนะครับถามเขาดีกว่าครับว่าเจอเยอรมันเกมหน้างานหนักจะชนะไหมครับ So next game you play with Germany and do you think you can win? Well, I think it's gonna be a tough game, but I think we're gonna go through. Yeah, definitely as we showed today, the difficult games we are in it and we're gonna go through.In Manila, Maracana, in front of all the Brazilians. เขาบอกครับว่าจะเป็นเกมที่ยากนะครับแต่ว่าจะสามารถผ่านไปได้นะครับอย่างเหมือนในเกมนี้ครับเจอกับฮอลแลนด์ก็ยากเหมือนกันแต่ก็สามารถผ่านไปแล้วก็เอาชนะได้นะครับและสุดท้ายจะคว้าแชมป์ได้ที่มาราคาน่าด้วยนะครับโอ้โหมั่นใจจริงครับเลโก้ก็ชนะนะก็มีความสุขก็แกล้งนั่นคนที่ส่งไปที่บราซิลเนี่ยต้องสมาธิดีๆเพราะเท่าที่ดูเวลารายงานเนี่ยจะต้องมีพวกแบบลวนลามโดนมันลวนลามโดนเขี่ยบ้างอะไรบ้างเมื่อกี้เห็นก็มีเคิร์มนะพอโดนจุ่มแก้มนี่เริ่มเคิร์มตาเริ่มลอยเป็นสไตล์ฝรั่งนะเวลาเขาเชียร์เขาก็สุดขีดโอเคนะครับช่วงท้ายนี้แล้วเดี๋ยวให้คุณโจโจ้ไมยอกกี้เนี่ยฝากผลงานตัวเองหรืออยากจะพูดอะไรกับท่านผู้ชมเล็กน้อยก็ได้ครับครับผมก็ผลงานที่ปัจจุบันนี่ถ่ายอยู่ก็คือบ้านนี้มีรักครับซึ่งมีมา 7-8 ปีแล้วเรื่องอื่นก็ไม่มีอะไรก็คือเป็นละครยาวซึ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยแต่ว่าก็อยากจะฝากผลงานบ้านนี้มีรักไว้นะฮะก็ถือว่าเป็นละครเกี่ยวกับสังคมครอบครัวการแก้ปัญหาสังคมอะไรอย่างเงี้ยดูไว้ก็สามารถไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของตัวเองได้อ่ะนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณโจโจ้มากนะครับวันนี้มาให้ความรู้เรื่องฟุตบอลมากเลยทีเดียวมาเพิ่งได้คุยเป็นครั้งแรกเป็นดาราที่โอ้มองเกมขาดมองฟุตบอลนี่ลึกซึ้งนะครับขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับเวลาของเราหมดแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ